วัสดีค่ะโอ้เลี้ยงสวยมากขอถ่ายรีวิวหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องนะคะชาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายร้านข้าวโพดต้มกันนะคะเป็นร้านธรรมดาเลยแต่ว่าโอ้โหดูนะคะลูกค้าเยอะมากแล้วก็เนี่ยค่ะข้าวโพดนะคะสีเหลืองน่ารับประทานมากๆเลยอ่อนๆเลยอ่ะอ่อนๆเลยน้ำเกลือไหมฝากละ13 2ฝาก25นะคะอ๋อตรงนั้นเป็นน้ำเกลือนะคะแล้วก็มีใบเตยด้วยนะคะเขาจะถามก่อนว่าแบบเอาโรยน้ำเกลือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะตอนนี้โมก็อยู่ที่ตลาดนัดนะคะปตท.ที่ลาดกระบังหัวตะเข้นะคะร้านนี้นะนอกจากเป็นแบบข้าวโพดต้มเป็นฝักๆแล้วนะถ้าสมมติว่าต้องการฝาเนี่ยบอกแม่ค้าได้เลยนะคะมามีข้าวโพด2แบบเนาะมีเป็นอันนี้เป็นข้าวโพดสวีทแล้วก็หนูเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวทางด้านนู้นนะคะอุ้ยข้าวโพดข้าวเหนียวก็น่ากินนะคะทางด้านนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวก็13 2ฝัก15เหมือนกันใช่มั้ยคะทางด้านนู้นมัดละ25ทางด้านนู้นนะคะสวัสดีค่ะแม่ค้านี่ขายทุกวันเลยไหมคะกี่โมงถึงกี่โมงคะบ่ายสองถึงทุ่มหนึ่งนะคะโอ้โหเลี้ยงข้าวโพดได้สวยมากเลยค่ะแล้วก็แบบลูกค้าเยอะมากๆเลยแม็กเขาเอาสองฝากเขาหาแม็กอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยเอาวันอ่อนนู่นๆๆนี่ค่ะขอฝานด้วยได้ไหมคะโอเคเอาสองฝักใส่น้ำเกลือค่ะนู่นเขาจะไปแช่น้ำเกลือทางด้านนู้นนะคะร้านนี้ขายมานานแล้วกี่ปีแล้วอะคะ10กว่าปีแล้วโอ้โหไปดูเขาฝานกันนะคะนี่ทางร้านนี้ก็มีบริการฝานด้วยนะคะเนาะคิดเงินเพิ่มไหมคะเนี่ยไม่คิดเงินเพิ่มหรอกนะคุณค่ะฝาดไวด้วยนะคะของหนูแบบยาวๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องแบบบีดูดิฝาดสวยด้วยนะแม่ค้าก็สวยขายข้าวโพดอย่างเดียวขายดีมากวันละกี่ฝากคะเนี่ยหรือว่าเป็นโล300ฝักโอ้โหสุดยอดมากๆเลยชื่อร้านข้าวโพดอะไรคะไม่มีชื่อร้านอันชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะชื่อมุกค่ะมุกร้านข้าวโพดน้องมุกนะคะเห็นมีคุณแม่หรือคุณน้าหรือพี่ขายคะคุณแม่ขายเนาะโอเคแม่จ่ายตังค์ค่ะ25บาทนี่ค่ะเพื่อนๆน่ารับประทานมากๆเลยอุ้ยมีแบบนี้ด้วยนะนี่ค่ะใส่ถุงแล้วก็มีมะพร้าวนะคะเนี่ยฝาเรียบร้อยแล้วถุงละ15บาทน่ารับประทานมากๆค่ะที่ตลาดนี้นะคะก็มีของขายเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนเดินมากมายเลยนะคะขอเชิญที่เพื่อนๆที่ตลาดนี้เลยนะคะเรามาดูกันอีกครั้งนะนี่ข้าวโพดข้าวเหนียว300ฝากค่ะคิดดูแล้วเขาใช้แบบนี่นะคะข้าวโพดนี่ไม่แก่นะนี่ข้าวโพดอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีแม่ค้ามามีลูกค้ามาเรื่อยๆเนาะเนี่ยน้ำเกลือเขาจะเด็ดมากเลยเขาใส่ใบเตยไปด้วยมันหอมมากๆเลยแล้วก็เขาใช้เป็นเหมือนแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกระด้งเหรอ
กระด้งนะแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านล่างนะคะนี่มีเป็นถังนะคะแล้วก็มีเป็นแบบแก๊สอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ต้มไว้หรือยังนะคะเนี่ยต้มไปยังอ๋อต้มไปแล้วขายอย่างเดียวขายดีมากๆเลยเพราะว่าเขาร้านนี้เขามีเคล็ดลับนะร้านนี้จะอร่อยมากเลยแล้วเขาคัดเลือกข้าวโพดนะแต่เราฝักนี่คือแบบไม่แก่แล้วก็อร่อยนะคะเฮ้ยตังล่วงค่ะคนดีร้อยหนึ่งตรงนี้นะเห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยสักพักหนึ่งก็หมดแล้วนะคะร้อนๆเขาก็จะเรียงไปเรื่อยนะคะระหว่างรอลูกค้าขอเชิญเพื่อนๆที่ตลาดนี้เลยนะคะโอเคค่ะสักแป๊บนึงมีลูกค้ามาเยอะเลยนะคะซื้อฝากเดียวก็ได้แม่ค้าก็ขายนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะลูกค้าเยอะมากๆเลยตรงข้ามจะเป็นร้านทาโกยากินะคะสามารถมาซื้อได้นะคะนี่ไม่แช่น้ำเกลือก็ได้นะนี่ร้านข้างๆขายซูชินะคะทำละ10บาท5บาทอันนี้10บาทต้องการ10บาทหลอดกว่านะไปทุกคนไม่เป็นไรกว่านะได้ก็10บาทเออครับเว้ยมันเป็นของมันก็เป็นของได้ในบ้านแค่15บาทเพราะมีค่ะอันนี้ขายอยู่ที่เดียวไหมคะหรือมีสาขาอีกไหมคะมีที่ตลาดทิพย์เกษรตลาดทิพย์เกษรอยู่ตรงไหนอ่ะซอยวัดศรีอันนั้นขายทุกวันปะอ๋อทุกวันเลยใช่ไหมคะเออช่วงเวลานี้เหมือนกันปะแม่ไปขายหรออ๋อพ่อไปขายว่าแล้วว่าต้องของอะไรแบบนี้ต้องแบบมีหลายสาขาใช้เป็นธุรกิจครอบครัวมีแฟรนไชส์อะไรไหมคะไม่มีนะยังไม่มีนะคะโอเคค่ะก็ที่ตลาดนัดปตท.แล้วก็ตลาดทิพย์เกษรนะคะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะเป็นข้าวโพดนี้เลยอ่อนๆนี้เลยปลูกเองไหมคะหรือนี่รับมารับมาแต่คัดแบบก็ต้องทั้งนั้นเลยเนาะสวยๆแบบปักใหญ่ๆเลยอ่ะข้าวโพดข้าวเหนียวก็มีป้ายสินค้าชัดเจนนะคะดูดีโฟน่ากินมากเขาทำข้าวโพดสวยนะเพื่อนๆควันออกแบบชุ่มชื้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ